สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำการซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับการติดตั้งนะครับแล้วก็การใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเรามาดูเครื่องทำน้ำอุ่นทั่วๆไปที่เราซื้อมามันก็เขาก็จะแถมฝักบัวมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าฝักบัวเขาก็จะเหมาะกับเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนั้นๆนะครับทีนี้ถ้าเราใช้ฝักบัวใหญ่นะครับฝักบัวใหญ่ที่ติดผนังเลยอะตัวใหญ่ๆเลยนะครับน้ำไหลเยอะๆนะเราก็ต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าข้อกำหนดของเครื่องทำน้ำอุ่นจะต้องติดตั้งอยู่สูงกว่านะครับสูงกว่าจุดน้ำออกนะครับแล้วฝักบัวเราอยู่ระดับไหนนี่แล้วเครื่องทำน้ำอุ่นก็ต้องอยู่สูงกว่านะครับฝักบัวหรือก็ใกล้ๆกันนะครับแต่ต้องมีระดับที่สูงกว่านะครับมันถึงต้องถ้าฝักบัวใหญ่ถึงต้องใช้เครื่องใหญ่ที่มีปุ่มปรับอยู่ด้านล่างนะครับและข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับถ้าบางรุ่นนะครับเขามีการปรับน้ำเข้าเพื่อให้เหมาะกับหม้อต้มนะครับอันนี้ให้วาล์วน้ำเข้าช่วยปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะนะครับได้แล้วก็ช่วยประหยัดไฟนะครับตัวนี้ถ้าบางรุ่นเขาไม่มีมาให้เรานะครับเราก็ซื้อเพิ่มได้นะครับเป็นวาล์วน้ำเข้าแล้วก็มีไส้กรองนะครับซื้อรุ่นที่มีไส้กรองด้วยเพราะไส้กรองก็จะมีประโยชน์นะครับกรองพวกสิ่งสกปรกนะครับถ้ามันเข้าไปในหม้อต้มครับอายุของหม้อต้มก็จะสั้นนะครับตอนนี้มาดูการใช้งานนะครับการเปิดเราต้องเปิดน้ำก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยเปิดปรับอุณหภูมิให้ได้ตามที่ต้องการนะครับเมื่อเลิกใช้เราก็จะปิดนะครับปิดเครื่องทำน้ำอุ่นก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดไล่จนน้ำเป็นอุณหภูมิปกตินะครับแล้วเราค่อยปิดนะครับปิดน้ำครับมันก็มีลำดับอย่างนี้นะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ